ช่วงนี้เนื้อหมูแพงด้วยกินหนูดีกว่าเฮ้ยหนูก็ไม่ได้ถูกนะลูกค้าไม่มาสักทีแล้วครับไปตลกอข้างถนนหน่อยเป็นไรเล่าเฮ้ยสุดยอดหนูนาจ้าหนูนาไม่จ้าเฮ้ยชะลอแล้วเว้ยหนูนาไม่จ้าหนูนาจ้าโอ้ไม่มีใครสนใจครับสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับเฮ้ยมีลูกค้ามานะครับไอ้นะฮะอ๋อเห็นผมเหรอฮะมากินไม่ได้เพราะว่าอยากกินหนูนานะครับอยากกินพี่บอลเฮ้ยอยากให้ชิมหนูนามากเดี๋ยวผมทำให้ชิมผมทำให้ชิมฟรีเอาอยากกินหนูนาไหมไม่เป็นอร่อยมากแป๊บเดียวเองหนูนาของเราเนี่ยโหนี่เจ๊หนูนาเป็นๆเลยนี่นี่เจ๊หนูนาเป็นๆเลยนี่เอามาเดี๋ยวทำให้กินเชิญเชิญนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งเลยโอเคเจ๊กินหนูป่ะกินตัวหนูอะกินเอาแบบสดๆไหมสดๆหรือสดแล้วจะเอามาทำไมนั่นกองเอามาทำไมนั่นกองเอ้ากินสดๆอร่อยเข้าใจแต่จะมาทำไมเจ๊มานี่มานี่เจ๊เจ๊นั่งรอเลยอันนี้ผมทำให้เลยสดๆเลยตัวนี้ทำเลยเหรอสงสารมันนะหน้าตามันน่าสงสารเจ๊นั่งรอนี่สวัสดีครับมาดูลูกค้าคนต่อไปกันครับเอาหนูไหมฮะยังไงครับขายยังไงครับขายยังไงนะฮะก้าวเงินมาแล้วของไปเลยครับก้าวเงินมาแล้วของไปเลยครับอันนี้ก็ตลกตลอดเลยเป็นเลยไหมเป็นนี่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 หนูไม่เป็นเลยเฮ้ยกินเป็นๆเลยพี่ไม่ไหวครับโอ้โหเล่นซะเป็นๆแกมันเขย่าทำไมเรามันไม่ได้สู้เลยเอาสุกๆเลยครับเอาสุกๆใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวผมทำให้จริงๆอ่ะหนูว่ามีชีวิตพี่ดำมากินมันก็เลยต้องตายมันก็เลยต้องตายเออถ้าพี่ไม่กินมันก็ไม่ตายนะพี่คิดดูถ้าเกิดพี่เป็นลูกแล้วคอยมากินพ่อพี่คอยมากินพ่อพี่พี่ลองคิดดูเลยถ้าใครมากินญาติพี่น้องเราอ่ะพี่จะรู้สึกยังไงถูกไหมเนี่ยแล้วแทนที่เขาจะมีชีวิตพี่จะมาซื้อเขาไปกินอย่างเงี้ยแล้วครอบครัวเขาล่ะลูกๆเขาจะอยู่ยังไงลูกๆเขาจะอยู่ยังไงเออลูกมันคงเศร้าพ่อมันกำลังจะโดนกินเนี่ยเขาออกมาทำมาหากินแท้ๆพี่ก็มาซื้อเขามาให้ผมต้องมาฆ่าเขาโถเอ้ยถ้าใครมากินลูกพี่อ่ะกินครอบครัวพี่อ่ะมาซื้ออย่างเงี้ยโอ้ยพี่เอาไหมสรุปพี่เอาไหมเนี่ยหนูตกลงพี่อยากกินอยู่ไหมอยากกินมานานแล้วครับคือหายากครับนี่ผมพูดขนาดนี้พี่อยากกินอีกใจคอพี่ทำด้วยอะไรพี่ก็อยากจะกินเท่าร้ายไหมนะอย่าขโมยของผมนะเออจัดการหนูซะหน่อยครับโอ้โหกัดกัดโอ้ยโอ้ยทำหนูเลยไปลบเนี่ยมันสดเลยเจ๊โอ้โหโอ้โหคนเล่นหูคนเล่นหูเออทะเลาะกับเมียหรือเปล่าแล้วบอกว่าสู้กับหนูเจ๊แป๊บนึงไม่ตายเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาที่แป๊บนึงเดี๋ยวมาเจ๊รอแป๊บนึงไม่รอแล้วไม่รอแล้วเจ๊เร็วเจ๊หนีแล้วโอ้ยดูเดือดเหลือเกินโอ้โหลุกเลยทำหนูบ้าอะไรขอกระมังเนี่ยนะนี่พี่ยังรออีกเหรอเนี่ยเสร็จแล้วครับโอ้โหสู้กันตั้งนานอ่ะพี่อ่ะตัวเดียวครับมันตัวใหญ่อ๋อตัวใหญ่อ่ะพี่กินกับผมเลยพี่ครับไอ้หนูตัวเมียตัวเนี้ยเอาไงดีมันร้องไห้อ่ะร้องไห้หาผัวมันเออมาตามหาผัวเอ้าให้มันเจอผัวซะหน่อยแล้วผัวมันอยู่ไหนอ่ะไม่รู้มันอยู่แถวเนี้ยนั่นไงเนี่ยผัวครับพี่มาซื้อเขากินเนี่ยเพราะแกขายนี่แหละพี่มาซื้อเขากินเนี่ยแล้วเมียเขาเนี่ยแล้วพี่คงคิดดูถ้าครอบครัวพี่มาซื้อพี่ไปกินอย่างเงี้ยเมียลูกจะทำไงอ่ะใช่เนี่ยพี่สงสารป่ะเออเนี่ยแล้วดูดิผัวเขาเนี่ยใช่เออเนี่ยแล้วพี่เอาผัวเขามาจิ้มน้ำจิ้มเนี่ยเออนี่จิ้มอย่างเงี้ยเออพี่ไปกินอย่างเงี้ยได้ไงใช่ไหมแกละตัวเดียวโอ้โหจิ้มมันจิ้มโอ้ยหนังกรอบกรอบผัวเขาตัวนิ่มมากมาหยอกเล่นต้องขายอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปปล่อยตัวนี้นะครับดาราล็อกเลยครับผมพี่บอลครับครับตอนนี้นะครับมีคำสั่งจากคุณออสบอกว่าอยากเห็นพี่บอลเนี่ยชวนลูกค้าเล่นตลกแบบคาเฟ่หน้าร้านครับผมได้ครับเรียกว่าใครมาปุ๊บจำได้คาเฟ่หมดเลยโอ้ยภารกิจต่อไปคาเฟ่ก็มาสวัสดีครับรับอะไรดีครับหนูนาไหมฮะไซส์ใหญ่ขายไงไซส์ใหญ่เหรอครับพ่อค้าเหมือนเคยเห็นที่ไหนนะเคยเห็นที่ไหนเอามานี่ก่อนมานี่ก่อนเชิญครับเชิญครับนั่งเลยนั่งเลยฮะลองอย่างเชิงมุกกันหน่อยสิว่าถ้าเกิดได้มุกปุ๊บโอ้ยพี่เล่นได้ผมอยากทำทีมตลกพอดีเลยพี่
ผมเป็นคนตลกเป็นคนชอบคลายเครียดฮะเหมือนลูกค้ามาไงผมอยากให้ลูกค้าคลายเครียดถามคำถามถามคำถามถ้าอยากกินร้านผมให้กินฟรีเล่นตลกกับผมได้ไหมเฮ้ยจะดีเหรอเชียงใหม่ใหม่เชียงใหม่เชียงเชียงใหม่ก็ชายเหมียงอะไรงี้เชียงใหม่ชายเหมียงเยี่ยมเชียงรายชายเหมียงอุตรดิตถ์อีตรดุตน่าสุดยอดอันนี้เขาเรียกว่าตลกแบบบุ๊คคลาสสิกแล้วครับเอางี้ดีกว่าอยากรวยไหมผมมีคาถาให้ให้พูดฉันละสิรวยเลยถ้าผมถามใครอยากเป็นเศรษฐีฉันละสิฉันละสิโอ้เจ๊คนนี้เข้ามาไวคือกินหนูฟรีแล้วนะแล้วพี่พร้อมกันเลยใครอยากเป็นเศรษฐีฉันละสิฉันละสิเงียบใครอยากขี่รถทัวร์ฉันละสิฉันละสิใครอยากเป็นเจ้าสัวฉันละสิฉันละสิใครอยากตัวหุ้มทองฉันละสิฉันละสิใครอยากเป็นหมาส่งได้ด้วยมาพอดีเลยพ่อมาพอดีเลยให้มาถ่ายร้านแล้วยังจับมาเล่นตลกซะด้วยมาว่างมาร่วมวงกันหน่อยพ่อเลยคำกับสับแสลงยำบุญเส้นเส้นบุญยำเส้นบุญยำเส้นบุญยำยำหอยแครงแครงหอยคำเอาช่างภาพมาบันทึกภาพด้วยนะเผื่อเราลง YouTube เอางี้ดีกว่าผมว่าเดี๋ยวผมขอแบบว่าเอาคนมาบันทึกภาพแล้วแบบเอาไว้ YouTube ได้ไหมรีอัดวิดีโอขายไปเลยดีกว่าเขาไม่มีแล้ววิดีโอ